ในใจดีกว่าบางนี้บางนี้ไม่ต้องสบตายาย่าพี่ถามหน่อยรูปได้สวยไหมสวยครับสวยสวยจริงครับสวยครับสวยนะสวยดีครับข้างหลังอยากถ่ายรูปเห็นนะฮะประมูลไหมนะคะให้ดูนะคะเป็นภาพฝีมือน้องณเดชนะคะแล้วเราก็จะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปทำบุญนะคะให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในถิ่นทุรกันดารพอเขาได้เงินไปเรียนแล้วนะคะเขาก็จะได้กลับไปพัฒนาบ้านเมืองของเขาบ้านใหม่ครับ30,000นะคะ
็สวยดีครับสวยดีฮะใช่ครับก็มี2รูปครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าภาพที่เป็นภาพของตัวเองจะมูลค่าเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ณเดชด้วยที่ถ่ายภาพสวยๆก็เหมือนกับว่ามาร่วมทําบุญกันครับก็เหมือนกับว่าภาพรูปภาพก็เป็นเหมือนตัวแทนของธรณีนี่ใครคลองนะที่แบบว่าร่วมทําบุญกับแฟนๆที่มาในวันนี้อะไรเงี้ยเห็นแฟนๆของพี่ณเดชราคาสูงมากเหมือนกับบินมาจากต่างประเทศด้วยใช่ๆเขาบอกว่าเขาบินมาเพื่อวันนี้ด้วยอะไรเงี้ยดีใจมากครับเขาบอกว่าเขารักพี่ณเดชแล้วเขาชอบพี่ยายามากอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆน้องเขาบอกว่ารักพี่ณเดชกับพี่ยาเท่ากันก็บินมาจากออสเตรเลียน่ารักมากเลยสำหรับ2รูปที่ประมูลนะฮะจริงๆแล้วเป็นรูปที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอารูปนี้มาประมูลซึ่งผมก็ถ่ายไว้ไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่านี่น่าจะเป็นรูปที่ดูดีสุดแล้วนะหมายถึงว่าน้องดูดีสุดแล้วนะฮะเวลาละครับไม่เห็นรูปก่อนหน้านี้ปะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะจริงๆก็เห็นอะไรนะคะแอบถ่ายรูปหนึ่งแล้วก็รูปเมื่อคือวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นภาพที่เขาจะเอามาประมูลหลายคนบอกว่าพอแล้วพอแล้วจะมาจับคู่อยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันก็นะธรรมดานะคือว่าเป็นกระแสละครก็มีคนดูแล้วมีคนแบบว่าคอยให้กำลังใจมีคนคอยตามคอยเชียร์ครับก็มีครับแล้วโอกาสอีกการจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเนาะในคอมเมนต์ไม่มีหรอกฮะอยู่ใกล้กันขนาดนี้ด้วยใครๆก็เชียร์อะไรเงี้ยจะมีโอกาสวันไว้หรืออะไรเงี้ยบ้างก็อยากให้เป็นกำลังใจในฐานะที่เราเป็นนักแสดงที่เล่นคู่กันมากกว่าคือไม่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะมันจะกดดันบ้างไหมบางคนก็แบบถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างยังไงบ้างพี่ว่ากดดันคือจริงๆคำถามแบบนี้โดนมาตั้งแต่สมัยดวงใจคันนี้แล้วฮะครับผมนั่นคืออยากให้ทุกคนดูที่ผลงานมากกว่าค่ะคือถึงแม้ย่าหรือว่าพี่ณเดชเล่นกับคู่ใครคืออยากให้มองว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมทุกคู่ที่เล่นด้วยกันค่ะถามเรื่องอ่านโคตรบุคลิกนี่ก่อนหน้านี้ก็มีการข่าวแบบที่ออกมาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทำโคตรบุคลิกนี่อะไรเราเองก็รู้ได้ใช่ไหมว่ามันอะไรรู้ครับไม่รู้สิครับผมคิดว่าเรามีหน้าที่ผมมีหน้าที่ของผมก็คือทำหน้าที่แสดงแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วเรื่องอื่นหรือปัญหาอย่างอื่นก็ผมก็ไม่แบบว่าไม่อยากจะไปซีเรียสกับหรือว่าเครียดกับมันอะไรเงี้ยคือว่าผู้ใหญ่ทำภาพผมว่าไม่ได้จนมีแต่ที่กลับมาบวชเลยเล่นละครอ๋อไม่เกี่ยวครับผมจะยากละไม่ผู้ใหญ่ไม่มีใครมาบังคับอะไรแบบนี้เลยโอ้โหพี่ผู้ชายทั้งประเทศแหมทำไมจะไม่ชอบน้องผมอยู่ข้างๆก็แบบว่าก็ดีนะเป็นน่ารักเป็นแบบว่าปีนแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรนี้ก็ดีครับน่ารักดีครับอันนี้ผมว่าทางพี่แหม่มกับป้าแจ๋วได้ชี้แจงไปแล้วนะก็ตามที่ผู้ใหญ่นั้นท่านได้เรียนไว้แหละครับผมเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราตรงนี้ดีกว่านะไม่ได้แบบว่าคือเรารู้ว่าจะมีโฟโต้บุ๊กแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าไปรู้ถึงอะไรมากเลยครับเขาก็มีเจตนาที่ดีทางนั้นค่ะก็อยากจะแบ่งปันรูปที่สวยๆให้กับพี่ๆทุกคนคือจริงๆแล้วการทำโฟโต้บุ๊กหรือว่าการทำเสื้อยืดทางเนี่ยฮะจริงๆเรามีความคิดว่าเราจะมาทำบุญกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งวันนั้นไปถ่ายกันที่ดอยถนนพี่แหม่มก็พูดว่าเนี่ยทำเสื้อกันดีไหมอย่างเหมือนดวงใจคันนี้แต่ว่าดวงใจคันนี้คือทำใส่ในกองแต่ว่าครั้งเนี้ยทำแล้วก็มาประมูลไม่ใช่ประมูลสิทำมาแล้วมาบริจาคมาแบบว่าเอาแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมเราก็คือน้ำท่วมแล้วก็จะช่วยน้ำท่วมกันแต่ว่าพอตอนนี้พี่แหม่มก็เลยเปลี่ยนมาเอาไปแบบว่าบริจาคให้องค์กรในหลวงใช่ครับในมุมของนักแสดงจริงแล้วเรามีซีเรียสมีอะไรบ้างไหมที่มันกระแสออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็นิดนึงนะเราเป็นนักแสดงของเรื่องธรณีด้วยบางทีก็กระทบเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงแต่ว่าจริงแล้วเราอยู่ในกองเราจะรู้ว่าความจริงคืออะไรครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยใช่ทุกคนก็แบบว่าอยากจะทำเพื่อมอบให้กับแฟนๆมากกว่าครับผมละครจะออนอาทิตย์หน้าแล้ว
วันเต้นวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ครับผม 2:30 น.ก็จะได้ชมธรณีที่ให้คลองเป็นตอนแรกเลยเขาว่างคงได้ดูครับพี่อยากดูค่ะอยากดูค่ะจริงๆจะมีนัดกันไปดูมั้ยว่าเอาบ้านใครสักบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะสนุกนะคะแต่ละคนก็แบบคิวทุกคนก็คงจะต้องดูที่บ้านที่บ้านตัวเองอ่ะโอเคนะโอเคค่ะ